นี่ไม่มีเหตุการณ์เรื่องหนึ่งสำคัญมากนะครับเป็นกรณีคนตายเนี่ยเขาเป็นชาวเมียนมาแล้วก็เป็นนักธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับการค้าเงินตราชื่อว่าเคียวเซย่าปรากฏว่าเจ้าตัวถูกฆ่าตายภายในคอนโดห้องพักแล้วการที่ถูกฆ่าตายในครั้งนี้คุณผู้ชมครับเขากำลังสงสัยว่าน่าจะถูกลงมือจากแก๊งเงินดำคุณผู้ชมจำได้ไหมแก๊งเงินดำเนี่ยปกติเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยมันจะหลอกเหยื่อโดยมีการบอกว่าเนี่ยมันมีเงินเนี่ยนะซึ่งเหมือนกับลักลอบหนีภาษีมาแล้วจะขนเข้ามาในเมืองไทยแต่ว่ามันจะหลอกเหยื่อให้เหยื่อเนี่ยเหมือนกับว่าประมาณว่าจะต้องเอาเงินเนี่ยเหมือนกับมารอแลกเพื่อที่จะเอาเงินนี้กระจายไปจ่ายสวยตามที่ต่างๆคุณผู้ชมครับผมขึ้นตัวละครให้ดูก่อนว่าใครเป็นใครและเดี๋ยวผมจะไล่เรียงวงจรปิดนะฮะคุณผู้ชมจะได้ไม่งงกับเรื่องนี้ตัวละครมันจะมี4ตัวฮะในคดีนี้ขอเปิดภาพในห้องคู่ขนานกันเลยก็ได้พวกตู้ทรงตู้เซฟเอาขึ้นมาประกอบเลยฮะคุณผู้ชมเห็นตัวละครทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคดีนี้ตำรวจเนี่ยเขาไล่เรียงอย่างนี้ฮะว่าคนที่ลงมือฆ่าชื่อว่านายจอนกับนายวิลเลียมโดย2คนนี้ถามว่าทำไมมั่นใจว่าเป็นคนฆ่าเนื่องจากว่าในที่เกิดเหตุมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเทวินอยู่ด้วยและเทวินเนี่ยบอกว่าตัวเองก็โดนทำร้ายเหมือนกันแต่เทวินไม่ตายหลังจากนั้นตำรวจเขาไปไล่วงจรปิดจนกระทั่งเขาพบว่าเคียวเนี่ยนักธุรกิจคนนี้เหมือนขึ้นลงลิฟต์ค่อนข้างหลายครั้งเพื่อจะมารับจอนรับวิลเลียมแล้วจอนกับวิลเลียมก็ขึ้นลงลิฟต์หลายครั้งคุณผู้ชมครับภาพที่ตำรวจเขากำลังจะจับมัดว่าจอนกับวิลเลียมร่วมกันฆ่าภาพที่1ให้คุณผู้ชมดูภาพเต็มๆสักนิดหนึ่งคือภาพตอนที่ทั้งหมดเนี่ยเดินทางมาถึงที่คอนโดจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับและที่สำคัญก็คือการเดินทางมาถึงครั้งนี้จุดที่เกิดเหตุก็คือแถวสุขุมวิทซอย4เอาบาร์ลงให้หมดก่อนครับคุณผู้ชมเห็นตัวละครทั้งหมดใช่ไหมฮะที่เมื่อกี้เรากำลังจะบอกคือตอนนี้คือตอนที่ทางด้านของจอห์นกับวิลเลียมเขาเป็นชาวอะไรนะเมเขาเป็นสัญชาติสกอตแลนด์ค่ะสกอตแลนด์คุณผู้ชมจะเห็นว่าเหมือนกับมาที่ตึกของเคียวแล้วก็ลากกระเป๋าเดินทางมาเลยถูกไหมฮะเคียวมาด้วยนะคะมีสามคนคุณผู้ชมจะเห็นว่าเหมือนกับน่าจะเพิ่งจะมาถึงที่ตึกเพราะทุกคนต่างลากกระเป๋านี่คือปฐมบทก่อนที่จะเกิดการสังหารเคียวคุณผู้ชมครับภาพถัดมาอ่ะตรงนี้ฮะพอเราเห็นภาพตรงนี้ผมต้องย่อๆตรงนี้สักนิดนึงภาพที่จะเปิดเนี่ยมันจะมีลำดับเหตุการณ์ค่อนข้างหลายเวลามากเอาแบบย่อๆเลยเมื่อกี้เขาลากกระเป๋ามาถึงหน้าคอนโดปุ๊บเขาก็ต้องขึ้นลิฟต์ภาพตอนขึ้นลิฟต์คือ2:13ตำรวจพบว่าทั้ง3คนเนี่ยคุณผู้ชมครับอยู่ในลิฟต์แล้วเห็นใช่ไหมฮะแล้วก็กดลิฟต์ไปที่ชั้น23ซึ่งเป็นชั้นของนายเคียวเซนย่าในขณะเดียวกันเนี่ยภาพนี้จะเห็นหน้าคุณผู้ชมครับของทางด้านผู้ต้องหาอย่างชัดเจนขณะเดียวกันตัดภาพไปตอน2:50เข้าใจว่าทั้ง2คนจอห์นกับวิลเลียมขึ้นลงลิฟต์เนี่ยตอนนี้จอห์นกับวิลเลียมน่าจะอยู่ข้างบนคราวนี้ผู้หญิงตัวละครที่3ที่ผมบอกคุณผู้ชมโผล่มาแล้วก็คือเทวินใช่ค่ะเทวินสำคัญยังไงเทวินสำคัญตรงที่ว่าเธอจะเป็นพยานปากเอกว่าเธอถูกทำร้ายด้วยเหมือนกันก่อนที่เคียวเซย่าจะถูกฆ่าเธอมาแล้วนะฮะหลังจากเธอมาเสร็จคุณผู้ชมครับภาพตอน3:05เราจะเห็นว่าเคียวเซย่าลงลิฟต์หลังจากนั้นเสร็จสาปุ๊บ3:08เราจะพบว่าเคียวเองเนี่ยเขาไปรับใครนะครับเมย์ทางด้านของเคียวเนี่ยนะคะก็มีการไปรับวิลเลียมวิลเลียมก็คือมีการขึ้นลงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไม่ต้องไปสงสัยนะฮะมันก็อาจจะขึ้นลงลิฟต์ไปมาตำรวจเขาก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยววิลเลียมมันโผล่เดี๋ยวทำไมจอนมันโผล่เข้าใจว่ามันขึ้นลงลิฟต์อย่างเงี้ยแล้วตัวเคียวเนี่ยก็จะไปปรากฏตัวอยู่ในลิฟต์ด้วยอันนี้คือก่อนตายจนกระทั่งผมให้คุณผู้ชมดูตรงนี้เลยสุดท้ายเลยนาทีเนี่ยนะฮะก่อนที่เขาจะถูกฆ่า4:22ครับทีมงาน4:22นี่จะเป็นฉากสุดท้ายของเคียวคือเสื้อขาวนะฮะเคียวกับทางด้านของจอนดูเหมือนกับน่าจะมีการรับตัวจอนกลับขึ้นไปบนห้องอีกเพราะไอ้พวกนี้ขึ้นลงบ่อยนะฮะนี่คือภาพสุดท้ายและภาพมันจะถูกตัดมาอีกทีนึงคือฆาตกรกำลังจะหนีคือตอน4:33ประเด็นคือ4:33นี่คือเมื่อกี้นี้คือเข้าใจว่าพาขึ้นไปฆ่าแล้วฆ่าเสร็จ2คนนี้มันกำลังจะหนี4:33เมื่อกี้ตอนที่ขึ้นไปด้วยกันเนี่ยมันคือ4:22ใช่ค่ะและสุดท้ายเข้าใจว่า10นาทีนะฮะ
ฆ่าเสร็จ10นาที2คนนี้ลงลิฟต์แล้วและหลังจากนั้นภาพที่ตำรวจได้ถัดมาคุณผู้ชมฮะ2คนนี้มันก็จะเดินออกจากตึกคอนโดของเคียวเซนย่านี่ฮะไปแล้วนะฮะนั่นคือวินาทีที่เข้าใจว่าหลบหนีพอมันหนีเสร็จคราวนี้ตัวละครผู้หญิงบอกว่าตัวเองที่โดนซ้อมแล้วสลบไปฟื้นฮะตัวละครผู้หญิงคนนี้ก็เลยกดลิฟต์ตามลงมาเพื่อจะไปแจ้งตำรวจว่าบนห้องเคียวเซย่ากลายเป็นศพแล้วทั้งหมดนี้คือลำดับเหตุการณ์ระหว่างขึ้นลงลิฟต์แล้วเราเห็นชัดว่าตัวละคร2คนคือจอนกับวิลเลียมมันหนีออกไปจริงล่าสุดเราได้วงจรปิดแบบเคลื่อนไหวตอนจอนกับวิลเลียมมันกำลังเดินออกจากซอยย่านสุขุมวิทอันนี้คือภาพแบบเดินออกแล้วนั่นก็คือฆ่าเสร็จโดยการจับหัวทุบลงกับพื้นแล้วหนีเปิดวงจรปิดภาพเคลื่อนไหวมาเลยนะฮะคุณผู้ชมจะสังเกตว่าเดี๋ยวในภาพเคลื่อนไหวเนี่ยนี่ฮะกึ่งวิ่งละกึ่งวิ่งค่ะคือมันถือถุงด้วยนะสังเกตถุงนะฮะไม่รู้ว่านี่คือถุงที่อ้างว่าเป็นพวกเงินดำหรือเปล่าที่จะไปหลอกคนเอาง่ายๆแล้วสังเกตว่าเป็นชาวสกอตแลนด์แต่เป็นผิวสีหลังจากนั้นอาเมไล่เลียงเลยภาพเคลื่อนไหวก็เป็นมุมอีกมุมนึงนะคะที่จะเห็นทางด้านของวิลเลียมเนี่ยถือถุงแล้วก็พยายามวิ่งไปค่ะแล้วก็ทางด้านของจอห์นเนี่ยก็มีการถือถุงแล้วก็มีการวิ่งตามมาเนี่ยนะคะหลังจากนั้นคุณผู้ชมคะจะมีมุมที่มีการวิ่งออกไปอีกจุดหมายของเขาเนี่ยต้องการที่จะไปที่ BTS นานาเนี่ยนะคะก็จะเห็นตามทางค่ะที่มีการวิ่งมากึ่งเดินกึ่งวิ่งใช่เหมือนกับมันรู้ว่ามันต้องรีบหนีคุณผู้ชมฮะแล้วเรื่องนี้สำคัญตรงไหนปะทำไมมันต้องรีบหนีปะล่าสุดมันถือถุงเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญหรือไม่ก็น่าจะเป็นเงินของคนตายเพราะเขาบอกว่าคนตายเนี่ยมีเงินอยู่5ล้านนะฮะแล้วในห้องเนี่ยไม่เจอเงินถูกไหมฮะเจอแต่ตู้เซฟเป็นไปได้ไหมว่าไอ้เงินดำเนี่ยแก๊งพวกนี้มันกะจะมาหลอกก็คือแลกเงินดำแล้วจะเปลี่ยนเป็นเงินดอนแล้วน่าจะให้คนตายเตรียมเงินมารอหรือเปล่าสุดท้ายพอได้เงินจริงปุ๊บก็ฆ่าเขาทิ้งแล้วมันก็น่าจะข้างในเนี่ยอาจจะเป็น5ล้านหรือไม่ที่มันหิ้วถุงไปคือเงินจริงเนี่ยนะฮะแล้วกำลังจะหนีขึ้นรถไฟฟ้ามันจะไปสุวรรณภูมิคุณผู้ชมครับไม่ต้องอ้อมคอมแล้วนะฮะมันหนีสำเร็จแล้วนะครับณขนาดนี้หนีสำเร็จแล้วล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมครับวันนี้เราเห็นวงจรปิดตอนหนีคุณผู้ชมจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมารีบกึ่งเดินกึ่งวิ่งเพราะมันหนีก็คือวาเลนไทน์เนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าวันนี้เขาไปเอาตัวผู้หญิงคนเดียวฮะในห้องเทวินตัดภาพไปที่เทวินหน่อยฮะเอาเทวินเนี่ยมาสอบปากคำคุณผู้ชมฮะโดยเบื้องต้นตำรวจเองได้มีการเชิญล่ามนี่ฮะนักข่าวเนี่ยอาจจะคุยเราก็สื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะเนาะกับเขาแล้วถ้าเปิดวงจรปิดภาพนิ่งตอนเทวินอยู่ในลิฟต์ขึ้นมาหน่อยตอนที่เทวินบอกว่าตัวเองสลบแล้วฟื้นเลยรีบลงลิฟต์เพื่อจะไปแจ้งความนี่ฮะก็น่าแปลกเทวินไม่ตายวันนี้ตำรวจเขาต้องสอบถามต้นสายปลายเหตุว่าเทวินคุณมาในตึกนี้ของเคียวเซย่าเพราะอะไรรายงานข่าวบอกว่าเทวินอยู่ในจุดเกิดเหตุเขารู้จักกับเคียวเซย่ามาประมาณ2ปีผู้หญิงคนนี้เนี่ยเหมือนกับจะเป็นคนที่หาที่พักให้กับพวกพม่าก็คือหาที่พักให้กับพวกคนตายรายงานการสืบสวนพบว่าทางด้านของคนตายนะครับเขาเข้าออกเมืองไทยมา52ครั้งและเคียวเซย่าเพิ่งจะมาถึงเมืองไทย7กุมภาพันธ์ขณะที่วันนี้ก่อนที่สอบปากคำผู้หญิงคนนี้มีรายงานอีกว่า2คนเนี่ยก็คือหน้าผู้ต้องหาฮะทั้ง2คนเนี่ยที่ขึ้นลงลิฟต์น่าจะมีการบีบคอนะฮะเคียวเซย่าแล้วก็หลังจากนั้นจึงมีการทำร้ายนั่นก็คือการทุบตีจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยหน้า2คนผู้ต้องหาผู้ชายเขาก็เลยคาดการว่าค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย2คนนี้เนี่ยตำรวจก็เลยต้องถามผู้หญิงคนเดียวที่รอดตายว่าแล้วเธออยู่ไหนอ่ะทำไมเธอไม่รู้คำตอบคืออะไรเมย์คำตอบก็คือว่าเขาบอกว่าเขาอ่ะโดนทางด้านของวิลเลียมกับจอนเนี่ยวิลเลียมต่อยเขาที่หน้าเขาจนสลบเขาก็เลยเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นคุณผู้ชมครับคำให้การของตัวของเทนะครับผมเรียกสั้นๆแล้วกันนะฮะยายเทคนนี้เนี่ยเทเนี่ยอ้างอย่างนี้ฮะว่าวิลเลียมกับจอนเนี่ยเกิดปากเสียงกันและหลังจากนั้นก็มาตีเธออ้างว่าเธอสลบแล้วเธอฟื้นขึ้นมาปรากฏว่าเคียวเซย่าตายแล้วนี่จึงเป็นปริศนาที่ตำรวจเขาต้องเค้นผู้หญิงคนนี้ให้ขาดว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าวันนี้ทางด้านของอู่ฮะเป็นหนึ่งในทีมที่พาคนพม่ามาพักอยู่เหมือนกันอู่เนี่ยวันนี้เขาก็ให้ข้อมูลเนี่ยนะครับ
บอกว่าเอาจริงคือทางฝั่งคนตายเนี่ยติดต่อขอห้องนี้เพื่อจะลี้ภัยเข้ามาแล้วก็ทำธุรกิจในไทยส่วนกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับตัวเองเนี่ยก็หวังดีเลยหาห้องเช่าให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยผู้ตายเนี่ยเขาจะเป็นคนจ่ายขณะเดียวกันเราก็เลยถามบอกอ่ะถ้าอย่างนั้นเขาทำธุรกิจอะไรกันแน่เห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าคนตายทำธุรกิจขายตรงเพราะในห้องจะมีของจำนวนมากแต่ตอนนี้เองเนี่ยเขาก็ไม่ทราบโดยเฉพาะเรื่องเงินดำที่ตำรวจกำลังสงสัยฟังเสียงอูหน่อยฮะคือตอนแรกเขามาเป็นชาวเมียนมาผมเข้าใจว่าประเทศเขามีภัยแล้วเขาลี้ภัยเข้ามากันแค่นั้นครับแล้วเขาก็เข้ามาขอเช่าห้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ติดต่อให้เขาเช่าห้องเขาติดต่อมาประมาณว่าอยากหาเช่าห้องอยากได้ไทยนี้ไทยนี้ของผมก็คือครับมีการขับรถพาไปหาคอนโดอะไรอย่างนี้เลยนะครับพี่เป็นพี่เอเจนต์ครับที่ไปกับผู้ตายตอนผมมันไม่ได้ไปผมมาเจอผู้ตายอีกทีตอนที่ผู้ชายเขาผู้ตายเขาเช่าห้องแหละผมจำไม่ได้แต่ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดเช็คก็เจอแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้กลับออฟฟิศไม่ได้กลับเลยคือเช็คไม่ได้ใช่ครับไม่เกินโอ้โหปีใหม่ครับตั้งแต่ปีใหม่ต้นปีใช่ครับประมาณมกราใช่ไหมต้นปีเลยครับใช่ประมาณวันที่4ผู้ชายปกติผู้หญิงไม่ปกติครับจ่ายช้าเจ้าของต้องโทรมาหาผมและให้ผมช่วยตามเสมอเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันครับผู้หญิงอยู่อีกคอนโดนึงผู้ชายอยู่คอนโดนึงผมเคยเจอเขาอยู่ด้วยกันแค่วันแรกหลังจากนั้นผมไปที่คอนโดท้ายซอยทองหล่อบ่อยผมเลยเห็นพี่ผู้หญิงอยู่ตลอดเพราะว่าผมจะเห็นเขาใช้ส่วนกลางข้างล่างอยู่ตลอดส่วนพี่ผู้ชายเขาเช่าอยู่ที่นานาตรงนั้นเป็นโซนเอเจนต์ของผมดูแลผมไม่ได้ดูแลก็เลยไม่ได้เจอเขาครับผมไม่เห็นเขาเดินที่อื่นนะผมเห็นเขาเจออยู่แค่ล็อบบี้ข้างล่างที่คอนโดที่เขาเช่าครับตอนแรกเขาบอกว่าเขาเข้ามาเขารีไพเข้ามาแล้วก็กำลังจะมาหาธุรกิจทำแต่มีเงินสดเยอะแค่นี้ครับใช่เขาบอกตอนแรกเขาเข้ามาถามหาว่าจะซื้อเลยด้วยซ้ำแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนผมก็หวังดีเนาะแบบไม่ควรซื้อถ้ายังไม่รู้ว่าเช่าอยู่ก่อนไหมสักปีนึงปีหน้าค่อยซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับผู้หญิงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเช่าปุ๊บผู้หญิงเขาก็มีปัญหาเรื่องเงินเคยทักมาขอยืมผมด้วยขอยืมเอเจนต์ผมด้วยแล้วพี่ผู้ชายเขาเคยพูดด้วยว่าถ้าเกิดว่าพี่ผู้หญิงมาขอยืมเงินอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องบอกนะว่าแบบพี่ผู้ชายไม่ประมาณอย่างนั้นนะครับผมพูดตรงผมเข้าใจว่าเขาอะผมเข้าใจว่าพี่ผู้หญิงทำธุรกิจขายตรงเพราะว่าทุกครั้งวันที่ขนของอะเขาขนของมาเยอะมากแล้วมันมียามงยาหม่องอะไรของเขาผมไม่ค่อยเข้าใจเสร็จแล้วคราวนี้ทุกครั้งที่ผมไปหน้าคอนโดเขาครับผมก็เจอพี่ผู้หญิงอยู่กับหลายๆคนซึ่งเป็นประมาณชาวต่างชาติก็เลยคิดว่าเขาทำขายตรงแต่ไปมาวันนี้ตำรวจเค้นเขาบอกไม่เขาเป็นแค่ผู้หญิงจัดหาที่อยู่ให้ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับในห้องเนี่ยตำรวจเขาไปเจอว่ามันมีร่องรอยการรื้อค้นข้าวของกระจัดกระจายลูกบิดถูกทุบตัวคีย์การ์ดหน้าห้องถูกรื้อนะฮะซึ่งมันก็น่าแปลกใจก็คือว่าเป็นไปได้ไหมว่าคนตายเนี่ยเขาน่าจะระวังไม่ให้ฝรั่งสองคนนี้ผิวสีเนี่ยเข้าห้องได้ง่ายแต่ตอนที่ฆ่าเนี่ยเข้าใจว่าผิวสีเนี่ยอาจจะต้องการเงินอะไรหรือเปล่าเลยเหมือนกับพังประตูห้องเลยแล้วสุดท้ายก็เลยวิ่งหนีไปขณะเดียวกันมันจะมาสอดรับกับหลักฐานตำรวจเนี่ยไปเจอตู้เซฟอยู่1ใบแต่เข้าใจว่ายังไม่ได้เปิดนะฮะเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเขาจะเอาตู้เซฟเนี่ยคุณผู้ชมครับไปตรวจสอบด้วยรวมทั้งในห้องพักของเคียวเซียเขายังเจอว่ามีกระเป๋าเดินทางเนี่ยอยู่ด้วยนี่คือหลักฐานรวมถึงโทรศัพท์มือถือแต่ที่น่าสนใจคือภาพคนร้ายตอนที่วิ่งถือถุงฮะไม่แน่ใจว่าในนั้นคือเงิน5ล้านที่มีรายงานข่าวบอกว่าเคียวเซียถอนเงินมาหรือไม่เนี่ยนะฮะปรากฏว่าถ้าเช็คจากประวัติเคียวเซียไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็อย่างที่บอกเขาเข้าออกไทย52ครั้งแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะนั่นก็แสดงว่าเขาย่อมรู้เรื่องราวในประเทศไทยมากพอสมควรขนาดเดียวกันวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะทางทีมข่าวช่อง8ของเราเองเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของคุณอุดมคุณอุดมเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นวินแล้วคุณอุดมเองเนี่ยแกเล่าให้เราฟังนี้ครับบอกว่าตอนประมาณ 3:00 ตัวเองขี่รถมอเตอร์ไซค์มาส่งเมียเพื่อจะเปิดร้านหมูปิ้งสังเกตว่าแมนชั่นมีรถจอดอยู่เยอะตอนนั้นก็ยังเอะใจก็พบว่าทางด้านของพอถอลงที่เกิดเหตุเลยมาทราบว่าเอ้าสุดท้ายมีคนที่นอนอยู่ในคอนโดนี้ถูกทุบจนตายที่เราไปถามอุดมเพราะเราอยากจะรู้ว่าพี่เป็นวินเนี่ยพี่คุ้นหน้าคุ้นตากับทางด้านของคนตายหรือไม่เจ้าตัวบอกเอาจริงนะมันดูยากโดยเฉพาะพวกวิลเลียมพวกผิวดำเนี่ยเชื้อชาติแบบเนี้ยเขาบอกคนมันเข้าออกตึกเยอะลองฟังเสียงอุดมหน่อยนะฮะไม่ผมเห็นแต่รถตำรวจนั่นแหละออกมาแค่นั้นแหละครับผมมา 3:30 อ่ะมาขายของด้วยมาวิ่งวินด้วยแค่นั้นแหละ
เห็นแต่รถกองพิสูจน์หลักฐานแล้วครับตอนนั้นเราได้ทราบเรื่องไหมคะว่ามันเกิดอะไรไม่รู้ครับมาดูตอนโทรศัพท์ตอนเช้ามาเปิดดูว่ามีเหตุฆาตกรรมอะไรเราก็ไม่รู้ครับคุณผู้ชมครับแล้วล่าสุดในวันนี้น่าสนใจตรงไหนรู้ไหมฮะ หลังจากที่เรารู้แล้วว่า2คนนี้ได้มีการหลบหนีไปแล้วปรากฏตำรวจเนี่ยคือเอาจริงคือเหตุการณ์เนี่ยมันมารู้ก็คือสายไปแล้วถูกไหมฮะหนังสือเดินทางฮะตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจหนังสือเดินทางนะครับผู้ชมฮะเพราะว่าที่เราระบุชื่อว่าวิลเลียมกับจอนเนี่ยเพราะไปเจอหนังสือเดินทางวิลเลียมเป็นชาวแคเมรูนคุณผู้ชมฮะเดินทางออกไปวันที่14ก็คือวันนี้ 5:01 นาทีฮะไปเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมฮะจึงไม่ต้องแปลกใจเมื่อคืนนี้ 4:05 ทุ่มมาถึงวิ่งหน้าดูเลยถูกไหมฮะหลังจากนั้นหนังสือเดินทางของอีกคนหนึ่งคือจอนด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะจอนเนี่ยก็ตรวจสอบว่าสุดท้ายไม่ใช่สกอตแลนด์ฮะเป็นชาวแคเมรูนแล้วก็ที่สำคัญออกน่าจะไฟล์เดียวกันเลยฮะ 5:01 นาทีฮะแสดงว่าเมื่อคืนนี้พอฆ่าเสร็จเกือบ5ทุ่มน่าจะหนีไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วรีบไปสุวรรณภูมิขณะเดียวกันวันนี้คุณผู้ชมครับเราก็เลยไปเจอร้านนวดร้านนวดเนี่ยถามว่าคุ้นหน้าคุ้นตาแคเมรูน2คนนี้ไหมร้านนวดบอกหน้าคุ้นๆใช่ไหมเมย์ใช่หน้าคุ้นๆค่ะเพราะว่าเห็นเขาเดินผ่านแถวๆนี้นะคะแล้วก็เวลาเดินผ่านแถวนี้ก็จะไปด้วยกัน2คนคนนึงก็จะมีลักษณะสีสันร้านยังคิดอยู่เลยว่าสงสัยอยู่แถวนี้มั้งแต่ก็ดูเหมือนนักท่องเที่ยวธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้จักกันส่วนตัวแค่เห็นเขาเดินผ่านไปมาเท่านั้นค่ะเคยเห็นนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้จักแต่แค่ว่าก็เคยเห็นเพราะว่าลูกค้ามันจะสับเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆมันก็บางทีก็มานวดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะพักอยู่ที่เดียวกันแล้วเขาก็จะเดินอาจจะไปช้อปปิ้งอะไรเดินมานวดอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มีพูดได้บ้างไม่ได้บ้างนะเพราะว่าคนที่ก่อเหตุนี่ล่ะคะไม่แน่ใจเพราะว่าอีกอย่างก็แค่คุ้นแบบว่าไม่ได้ว่ารู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปกตินะคะเขาก็ปกตินะเพราะว่าก็เหมือนนักท่องเที่ยวธรรมดาที่เขามาเหมือนว่าถ้าเขามาก็ส่วนมากพวกนักท่องเที่ยวเขาจะมาไม่นานอ่ะประมาณ5วัน7วันอะไรเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนที่ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆอะไรสองคนนี้ยืนยันว่าเคยเห็นอยู่ละแวกนี้ค่ะบางทีก็เคยเห็นเขาเดินเพราะว่าน้องๆอยู่ข้างหน้าเขาก็บอกว่าก็เห็นเดินก็เคยเห็นเดินนั่นแหละก็เหมือนคุ้นๆก็รู้สึกว่าคุ้นเพราะว่าเห็นเดินอะไรประมาณนี้ค่ะก็คุ้นๆว่าก็เคยเห็นหน้านะคุณผู้ชมครับวันนี้พลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้การสืบสวนของนครบาลเรียกชุดสืบสวนคลี่คลายคดีนี้เพราะอย่างที่บอกว่าตัวชาวแคเมรูนทั้ง2คนนั้นแน่นอนที่สุดขณะนี้มีรายงานว่าข้ามไปสิงคโปร์ถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหนีไปเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการไล่เช็คกันว่าใครนำสองคนนี้มาใครเป็นคนชวนให้ชาวพม่าคนตายรู้จักกับแคเมรูนสองคนนี้ซึ่งตอนนี้มันเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นส่วนประเด็นในห้องทำอะไรกันแน่ถึงถูกฆ่าตำรวจบอกว่าจากการซักพยานเข้าใจว่าก็คือเทวินผู้หญิงคนเดียวที่รอดตายบอกว่าตัวของพม่าคนนี้ทำธุรกิจก็คือกู้เงินจากต่างประเทศแล้วก็มารับตัวผู้ต้องหาส่วนที่ถามว่าเป็นเรื่องของเงินดำใช่หรือไม่ทั้งหมดนี้ต้องรอกระบวนการการสืบสวนก่อนส่วนที่เกิดเหตุมีการลากกระเป๋าถ้าลองดูนะฮะตอนที่เขามาเลยฮะภาพแรกเลยที่เขามาภาพที่1เป็นภาพนิ่งที่เดินถือกระเป๋ากันเข้ามาตำรวจไปเจอนะฮะว่ากระเป๋ามีผงใช้ทำเงินปลอมฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้น่าจะใช่แล้วแหละเพียงแต่ว่าทำไมอยู่ๆทางพม่าคนนี้ต้องถูกฆ่าเพราะอย่าลืมว่าขบวนการเงินปลอมคุณผู้ชมเคยได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่ผมเป็นเด็กแล้วนะยันกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคดีเรื่องเงินปลอมอยู่ที่อ้างบอกว่าเดี๋ยวจะนำเงินเถื่อนเข้ามาแต่จะต้องเคลือบด้วยสารเคมีก็คือสีดำหลังจากนั้นต้องใช้สารเคมีลบแล้วถ้าลบจริงจะได้เงินจริงแต่คุณนะต้องเอาเงินจริงมาแลกเพื่อที่จะเอาเงินดำเข้าประเทศเพราะต้องจ่ายสวยนี่ยังไม่แน่ใจว่าพม่าที่ตายเนี่ยเขาเตรียมเงินเอาไว้เพื่อจะไปแลกเงินซึ่งเขาคิดว่ามันจะเป็นเงินที่ได้จริงหรือไม่สุดท้ายก็เลยโดนฆ่าแต่ที่แน่ๆแคเมรูนไปแล้วฮะ2คนและนี่ฮะกระเป๋าแล้วเขาบอกว่าเจอผงที่เกี่ยวข้องกับเงินดำประมาณนี้คุณผู้ชมฮะวันนี้เรื่องนึงเรากำลังตามคดีนึงอยู่คือดูเผินๆเนี่ย
ตอนแรกคิดว่ามันเป็นเรื่องของวันวาเลนไทน์การพัดพรากจากกันเนี่ยนะฮะแต่ไปมาเรื่องนี้มันน่าสนใจอย่างนี้อันนี้ด้วยความเคารพเป็นเรื่องหมอผู้หญิงกับหมอผู้ชายเปิดภาพคุณหมอผู้หญิงก่อนฮะคุณหมอผู้หญิงท่านนี้นักข่าวช่อง8เราไปเจอชื่อว่าคุณหมอชนันชิดาหรือว่าคุณหมอจุกนะครับคุณหมอเนี่ยเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาถามว่าคุณหมอวันนี้เขามาพร้อมกับพี่ทนายความโดยบอกให้สื่อช่วยเหลือหน่อยถ้าเป็นไปได้เปิดภาพช่วงเวลาที่คุณหมออยู่กับสามีของหมอจุกคุณผู้ชมฮะก็เป็นอาจารย์หมอเหมือนกันชื่อว่าคุณหมอสมชัยอายุ64ปีภาพนิ่งต่างๆที่คุณหมอผู้หญิงถ่ายรูปคู่กับสามีครับค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือเขาบอกว่าคุณหมอสมชัยซึ่งเป็นอาจารย์หมอประจำโรงพยาบาลดังย่านพระราม9เลยนะปรากฏว่าที่แต่งงานกันอยู่25ปีถูกครอบครัวของคุณหมอสมชัยอุ้มตัวไปฮะเราก็เลยถามทางด้านหมอจุกขอเรียกสั้นๆแล้วกันนะฮะคุณหมอจุกเนี่ยก็คือแพทย์หญิงท่านนี้ถามบอกว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วยังไงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นคือโดยหลักแล้วคนเราเป็นผัวเมียกัน25ปีถูกไหมฮะอยู่ญาติผู้ชายจะมาอุ้มทางด้านของคุณหมอไปเลยจากเมียมันก็ดูแปลกจริงๆฮะคดีนี้โดยถ้าดูจากไทม์ไลน์เราก็ถามบอกว่าหมอจุกแล้วคุณหมอสมชายเนี่ยโดนเอาตัวไปเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นบอกว่าถ้าดูไทม์ไลน์นะฮะพี่ของหมอสมชัยเนี่ยมาอุ้มตัวไปตั้งแต่25พฤศจิกปี65แล้ววันเนี้ยมาเป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักเขาก็เลยบอกเป็นไปได้มั้ยว่าชีวิตเขาอยากจะเจอสามีที่เขารักสักครั้งหนึ่งก็คือในแพทย์สมชายเพราะปัจจุบันนี้1ปี2เดือนกับอีก20วันแล้วเราก็เลยถามว่าจริงๆแล้วเราเห็นภาพที่เขาแต่งงานด้วยกันเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าวันนี้ทุกวันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเรื่องนี้ที่มันสะเทือนใจตอนที่หมอจุกเล่าให้เราฟังเนี่ยแล้วแกร้องไห้แล้วแกบอกว่าพี่เนี่ยเป็นหมอฉายรังสีแต่วันนี้พี่ไม่สามารถจะเป็นหมอได้อีกแล้วเราก็ถามบอกเอ๊ะหมอจุกมันยังไงเหรอทำไมเหรอไม่เจอสามีโดนอุ้มไปเนี่ยแล้วทำไมถึงกลายเป็นหมอไม่ได้อันนี้น่าคิดนะคุณผู้ชมดูข้อมูลฮะทำไมแพทย์หญิงชนันชิดารีราศิริวงศ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาถึงไม่สามารถประกอบอาชีพหมอต่อไปได้เธอบอกว่าเนื่องจากว่าการจะทำงานฉายรังสีต้องมีสมาธิเธอก็กลัวว่าถ้าขณะที่กำลังฉายรังสีแล้วอยู่ๆเกิดนึกถึงเรื่องที่สามีโดนอุ้มไปเกิดฉายรังสีผิดพลาดมันจะกระทบถูกไหมฮะสองก็คือสิ่งหนึ่งที่คุณหมอพยายามจะทำทุกวันแพทย์หญิงคนนี้พยายามจะส่งไลน์บอกรักแล้วก็บอกความเป็นห่วงคุณหมอสมชัยตลอดระยะเวลา1ปี2เดือน20วันมันมีอันนึงฮะที่แพทย์หญิงบอกกับเราก็คือเขามีบ้านนะฮะเป็นเรือนหอแต่แพทย์หญิงคนนี้ไม่กล้ากลับไปอยู่ที่เรือนหอเนื่องจากว่าทุกครั้งที่กลับไปเนี่ยมันก็จะนึกถึงเรื่องราวที่สามีได้หายตัวไปฮะขณะที่เหตุการณ์ทั้งหมดเราก็เลยต้องถามหมอจุกบอกหมอจุกครับมันก็น่าสงสัยตรงที่ว่าทำไมญาติสามีถึงอุ้มตัวหมอสมชายจากหมอจุกไปประเด็นคืออย่างนี้เขาคาดการว่าอันนี้หมอจุกอ้างนะหมอจุกอ้างว่าเป็นไปได้ไหมก็คือเขากลัวพี่จะไปแย่งสมบัติเพราะคุณหมอผู้ชายอ่ะก็ระดับโรงพยาบาลดังถูกไหมฮะและเหตุการณ์ครั้งนี้เขาบอกว่าพี่ชายของคุณหมอเนี่ยฟ้องหมอจุกด้วยเรื่องเกี่ยวกับกรณีว่ายังไงอ๋อคุณหมอจุกเนี่ยเป็นคนฟ้องไปฟ้องพี่ชายของทางด้านของคุณหมอสมชัยว่าเหมือนเป็นคนที่พาคุณหมอสมชัยหายไปตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน65ในข้อหาคดีกักขังหน่วงเหนียวแล้วก็เรื่องของการเรียกค่าไถ่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้หมอจุกเนี่ยแกเปิดแชทให้ดูก่อนที่หมอสมชายจะถูกอุ้มตัวไปนะฮะขอดูการ์ดก่อนก็ได้นะฮะมันรู้สึกมันจะมีภาพการ์ดต่างๆลองขึ้นมาอินเสิร์ตให้ดูหน่อยการ์ดที่หมอจุกเขาเขียนไว้อะมันจะมีการ์ดเนี่ยนะฮะการ์ดนี้เขาเขียนว่ายังไงนี่อันนี้เมการ์ดอวยพรวันเกิดของคุณหมอนะคะวันที่18พฤศจิกายน65ก็คือก่อนวันที่จะหายตัวไปแค่ประมาณ1อาทิตย์เท่านั้นเอง7วันเนี่ยค่ะก็มีการเขียนข้อความบอกว่าไม่อยากเดินนำหน้าเพราะรู้ว่าไม่เก่งพอไม่อยากเดินตามหลังเพราะรู้ว่างุ่มง่ามแต่อยากเดินเคียงข้างไปด้วยกันอย่างคนรักตลอดไปสุขสันต์วันเกิดนะจุกสุดที่รักของพี่จุงนี่คือแสดงว่าหมอผู้ชายเขียนหาหมอผู้หญิงใช่อ๋อเหรอเขาก็รักกันดีนี่ใช่ก็ดูเหมือนรักกันดี
แล้วก็ยังมีแชทข้อความทางไลน์ที่ทางด้านของคุณหมอเนี่ยส่งให้เราดูคุณหมอผู้หญิงส่งให้เราดูเนี่ยนะคะจะเห็นว่าคุณหมอผู้ชายเนี่ยมีการส่งมาหาบอกว่าไม่ต้องการกลับไปอยู่แบบเดิมครับพี่จุ๋งรักน้องจุ๊กเนี่ยค่ะก็คือคุณหมอผู้ชายเนี่ยที่ไฮไลท์สีเหลืองเอาไว้เนี่ยบอกว่ารักเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็มีการพูดคุยกันอีกในแชทนะคะหน้าต่อมาบอกว่าขอบคุณจากใจสำหรับทุกเรื่องทุกสิ่งรักจุกคนเดียวเนี่ยทางด้านหมอผู้หญิงก็เลยถามว่าแล้วขอบคุณเรื่องอะไรเขียนมาอยากอ่านคุณหมอผู้ชายเลยบอกว่าขอบคุณที่ให้โอกาสปรับปรุงตัวใหม่ช่วยชี้ข้อบกพร่องของพี่ที่สำคัญที่สุดยังคงรักและห่วงใยพี่ตลอดมาขอบคุณที่รักครับนี่แล้วก็บอกว่าพี่อธิบายไม่เก่งรู้แต่ว่ารักและห่วงใยดูก่อนนะแล้วอยู่ครอบครัวหมอผู้ชายจะมาเอาตัวหมอผู้ชายไปจากหมอผู้หญิงมันก็แปลกๆนะมีอีกอันนี้คือเห็นว่าเขารักกันดีอยู่นะและอยู่หมอผู้ชายก็หายไปฮะต่อฮะหน้าต่อมาครับหน้าต่อมาวันที่7พฤศจิกาเขายังบอกรักกันอยู่เลยนะคะคุณหมอผู้ชายบอกอรุณสวัสดิ์ครับที่รักแล้วก็ส่งสติกเกอร์จุ๊บๆมาเนี่ยนะคะบอกวันนี้ไปถึงสายหน่อยนะครับเพิ่งตื่นได้แล้วจ้าเมียจ๋าคืนนี้อาจหลับก่อนเลยราตรีสวัสดิ์ล่วงหน้าครับก็ยังเป็นข้อความที่รักกันอยู่หน้าที่4ก็ยังรักกันอยู่นะคะคุณหมอผู้ชายก็ส่งมาว่ากู๊ดไนท์ล่วงหน้าครับที่รักนะโอเคครับ Good morning darling ก็คือไม่ได้มีอะไรผิดปกติไปเลยส่วนหน้าสุดท้ายค่ะหน้าที่5เนี่ยนะคะก็มีการ Good morning ที่รักแล้วก็บอกวันนี้ตั้งใจนะให้ตั้งใจทำงานแล้วก็ประโยคนี้น่าสนใจประโยคสุดท้ายนี่บอกว่าวันนี้ตั้งใจให้เป็นวันของจุ๊กแต่กลับกลายเป็นว่าจุ๊กไม่ได้อะไรเลยพี่เสียใจอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าหมายถึงเรื่องอะไรคุณผู้ชมครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัดภาพไปที่ทางด้านหมอจุ๊กครับหมอจุ๊กใช่มั้ยตัวของหมอจุกเองเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้ก็คือคุณหมอผู้หญิงท่านนี้เราก็เลยถามบอกว่าแล้วประเด็นเนี่ยที่ตอนนี้กำลังสงสัยเนี่ยคือสามีเนี่ยอยู่ไหนเขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมยังคงอยู่กับพี่ชายฝั่งสามีเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยเราก็เลยถามบอกว่าแล้วที่ต้องพัดพรากกันไปเนี่ยสุดท้ายได้มีโอกาสเจอกันบ้างไหมเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหมอผู้หญิงพยายามจะไปดักเจอหมอผู้ชายที่โรงพยาบาลตลอดแต่ก็ถูกกีดกั้นจากญาติของหมอผู้ชายโดยตัวเองได้คุยกับหมอผู้ชายเพียงแค่2ครั้งแล้วก็เคยตกลงว่าจะกลับมาอยู่ด้วยกันปรากฏว่าระหว่างที่หมอผู้ชายขึ้นรถมาแล้วขับรถไปได้สักพักหนึ่งอันนี้ก็แปลกนะฮะรถติดไฟแดงอยู่ๆสามีคุณหมอผู้ชายเกิดอาการแปลกๆแล้วก็เปิดประตูลงจากรถเลยตัวเองเนี่ยกับเด็กที่บ้านเลยต้องรีบพาเขาขึ้นรถและพยายามจะบอกกับหมอผู้ชายว่าใจเย็นๆเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวจะพาไปพักผ่อนปรากฏว่าระหว่างที่กำลังขับรถพาหมอผู้ชายไปกลางทางโดนตำรวจสกัดจับฮะตัวเองก็งงบอกเอ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงพอไปถึงโรงพักมีจิตแพทย์มารับตัวคุณหมอผู้ชายไปฮะอันนี้แปลกจริงฮะเราก็เลยถามว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยได้คุยกับคุณหมอผู้ชายล่าสุดจริงๆคือวันไหน8มกราคมแต่เขาบอกว่าไม่อยากจะคุยอะไรทั้งนั้นแต่ตัวเองก็ยังส่งไลน์ไปหาคุณหมอผู้ชายตลอดเวลาคือต้องบอกก่อนอันนี้เราเองก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้ชายเขาด้วยนะอันนี้เป็นคำอ้างของหมอผู้หญิงก่อนนะฟังเสียงหมอผู้หญิงก่อนฮะคือจริงๆก็เราก็อยู่กันมามีชีวิตปกติสุขกันมานะคะซึ่งหมอจะคือพี่สมชัยเนี่ยหมอสมชัยเนี่ยแกเป็นคนเงียบๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีโรคส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่ใจเย็นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยพูดอ่ะหมอก็จะมีความเกรงใจแล้วก็จะให้เกียรติพี่สมชัยมากนะคะก็คือแทบจะไม่เคยก้าวล่วงอะไรเขาคำว่าก้าวล่วงก็คือสิทธิ์ของภรรยาที่ควรจะทำได้เนี่ยหมอไม่ได้ทำเลยเช่นไม่เคยซักไซส์ไม่เคยถามไม่เคยเช็คอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาเราก็อยู่กันมาตามปกติค่ะจนกระทั่งมาเกิดเหตุที่ครั้งนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์รุนแรงซึ่งหมอตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยคือเรียกได้ว่าเลยว่าช็อกค่ะก็คือเริ่มจากที่คุณพี่สมชัยไม่สบายนะคะไม่สบายแล้วก็ช่วงนั้นน่ะหมอก็จะขับรถไปรับไปส่งค่ะพี่สมชัยขับรถไม่ได้นะคะก็จะขับรถไปรับไปส่งแล้วก็เหตุวันเกิดเหตุคือวันที่25พฤศจิกายนปี2565นะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ปีกว่าๆนะคะหมอไปส่งพี่สมชัยตามปกติแล้วก็ตอนระหว่างวันน่ะเราก็แชทคุยกันพี่สมชัยก็แชทมาคุยตอนเที่ยงเราโทรคุยกัน
ตามปกตินัดกันว่าเดี๋ยวเย็นมาเจอกันตามปกติเลยปรากฏว่าตอนเย็นหมอมาถึงที่โรงพยาบาลนะคะพี่สมชายทำงานที่โรงพยาบาลด้านพระราม9นะคะเป็นตำแหน่งเกี่ยวกับบริหารนะคะผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าระดับหมอผู้บริหารแถวพระราม9นี่ไม่ธรรมดาแล้วนะฮะแล้วอยู่ๆเนี่ยบอกว่าคนในครอบครัวหมอผู้ชายพาตัวหายไปเลยขนาดพาขึ้นรถมาเนี่ยยังโดนสกัดเนี่ยนะฮะมันมีแชทสุดท้ายก่อนคุณหมอผู้ชายเนี่ยก็คือคุณหมอสมชัยจะหายตัวไปขอขึ้นแชทสุดท้ายให้ดูหน่อยนะฮะเขาก็บอกว่าเขาก็ยังคุยกับคุณหมออยู่เลยโดยบอกว่าพี่โทรหาด้วยนะอันนี้คือหมอจุกใช่ไหมหมอเขาอ่านว่าอะไรจุกใช่ไหมจุกหรือจุกเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือว่าทางฝ่ายหญิงเนี่ยก็เลยบอกว่าพี่โทรหาด้วยนะปรากฏว่าหมอผู้ชายก็บอกว่าราตรีสวัสดิ์สำหรับเมื่อคืนครับอรุณสวัสดิ์ที่รักพักเบรกเดี๋ยวรีบกินข้าวเป็นห่วงนะแล้วหายเลยอันนี้แปลกจริงฮะล่าสุดเราก็เลยไปคุยกับทนายของหมอจุกนะฮะฝั่งผู้หญิงก่อนคุณสุภพรครับคุณสุภพรเป็นทนายความของแพทย์หญิงชนันชิดาเนี่ยแหละฮะเราก็เลยถามบอกว่าตอนนี้ต้องตัดสินใจทำไงเห็นบอกจะยื่นเรื่องกรณีเขาบอกว่าหมอผู้ชายโดนกักขังโดยมิชอบนะฮะกับอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการเรียกค่าไถ่ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องสินสมรสโดยมันจะมีเรื่องของการแชทมาหาหมอจุ๊กจะขอคุยเรื่องทรัพย์สินซึ่งหมอจุ๊กไม่เข้าใจว่าทรัพย์สินอะไรตอนนี้เนี่ยทนายดูแชทแล้วเข้าข่ายว่าทางฝั่งคนที่พาตัวหมอผู้ชายไปจะเรียกค่าไถ่แล้วก็กักขังโดยมิชอบซึ่งพอเป็นแบบนี้ทำไมถึงมองว่ามันเป็นการเรียกค่าไถ่เพราะเขาบอกว่าเหมือนกับการเจรจาจะให้หมอผู้ชายกลับมาแต่ว่าเรียกเงินถูกไหมฮะเรื่องทรัพย์สินล่าสุดศาลจะมีการนัดไต่สวนกัน12มีนาคมนี้ครับขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าทางฝั่งของคนที่พาคุณหมอผู้ชายไปดูเหมือนกับจะพยายามขอเลื่อนศาลไปเรื่อยๆใช่ไหมค่ะนี่ก็ถ้าเกิดขอเลื่อนศาลไปเรื่อยๆก็เป็นสิทธิ์ของเขาได้แต่ถ้าเลื่อนไปเรื่อยๆศาลเห็นว่าประวิงคดีหรือเปล่าศาลก็จะเรียกมาเลยค่ะค่ะก็ในส่วนที่เรามาช่วยเนี่ยค่ะก็จะช่วยในเรื่องของด้านเอกสารซะมากกว่าเนาะแล้วก็กระบวนการทางชั้นศาลก็จะเป็นในเรื่องของการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวในการในกรณีที่กักขังโดยไม่ชอบค่ะกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการเรียกค่าไถ่ที่เกี่ยวกับมีการพูดถึงทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินสมรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนนี้ค่ะทรัพย์สินมันมีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องบ้างคะมันจะมีในเรื่องที่ทางคุณหมอเนี่ยได้รับแชทข้อความพูดถึงในประเด็นในส่วนที่บอกว่าต้องการคุยเรื่องทรัพย์สินซึ่งตัวคุณหมอเองก็ไม่เข้าใจว่าทรัพย์สินที่ว่าเนี่ยคือทรัพย์สินอะไรแล้วก็มีในประเด็นอื่นๆนะคะที่แบบมีแชทมีอะไรคุยกันแล้วกล่าวไปถึงทรัพย์สินของทางตัวคุณหมอเองคุณหมอก็ยังไม่เข้าใจว่าไอ้ทรัพย์สินพวกนี้คือหมายถึงอะไรแต่ถ้าเอาที่เอาเอกสารมาให้ทางทีมทนายดูเนาะทนายก็ตรวจสอบแล้วว่าเอ้ยประเด็นเนี้ยมันก็เข้าข่ายกับการเรียกค่าไถ่ได้ในส่วนที่ว่าเพราะมันมีการกักขังโดยไม่ชอบเพราะมันมีการกักขังโดยไม่ชอบแล้วมีการพูดถึงทรัพย์สินซึ่งเป็นสินทรัพย์สินที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับตัวทั้งตัวคุณหมอผู้ชายเองและคุณหมอจุกเองเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการอ่ะงั้นเราก็ต้องพวกเรื่องเนี้ยค่าไถ่เข้าไปคนที่แชทมาที่เป็นใครไม่อาจตรวจสอบได้ค่ะว่าคือใครแต่เขาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนาะตามคำฟ้องกับคำร้องที่เราระบุไปเนี่ยมันจะเป็นการอยู่ร่วมกันกับของเขากักขังไม่ให้มาพบเจอกับคุณหมอคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพอทางฝั่งเมียกำลังจะบอกว่ามีคนอุ้มหมอผู้ชายไปแล้วกำลังจะบอกว่าทางครอบครัวไม่ครอบครัวดีกว่าทางฝั่งที่อุ้มตัวหมอผู้ชายไปเนี่ยกักขังเนี่ยนะฮะล่าสุดเพื่อความเป็นธรรมในคดีนี้เราโทรศัพท์เช็คไปยังครอบครัวของคุณหมอผู้ชายปรากฏว่าพี่ชายของคุณหมอผู้ชายเนี่ยพูดอีกมุมนึงเลยเหมือนกับหมอผู้ชายไม่อยากเจอภรรยาเขาแล้วคุณผู้ชมฮะเราก็ถามทางพี่ชายก็คือพี่วิเชียนบอกพี่วิเชียนข้อที่จริงมันเกิดอะไรขึ้นณวันนี้หมอสมชัยนะครับอาศัยอยู่กับพี่วิเชียนครับแต่ว่าวันนี้ตอนเราโทรไปหาเนี่ยคุณหมอสมชัยเนี่ยยังไม่กลับบ้านส่วนเขาจะเลิกกันเนี่ยกับหมอผู้หญิงไหมอันนี้ให้ไปถามหมอจุ๊กฝั่งผู้หญิงดูและพี่ชายของคุณหมอยังบอกด้วยว่าหมอจุ๊กชอบไปดักรอน้องผมตั้งแต่เที่ยงยัน 5-6 โมงเย็นผมก็อยากถามว่าผมไม่เปิดโอกาสตอนไหนที่จะไม่ให้เขาเจอกันเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องด้วยกัน2 ต่อ2 5-6 ชั่วโมงอย่างนี้เรียกว่าได้คุยกันไหมล่ะ
แล้วอย่างนี้จะมาบอกว่าพี่หมอปิดกั้นอะไรแต่ตัวหมอสมชัยเนี่ยไม่ได้อยากคุยกับเมียแล้วเพราะเวลาคุยกับเมียมันเป็นเรื่องจิปาถะไร้สาระแล้วมีอยู่วันหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็พาทนายมาที่สำนักงานของคุณหมอสมชัยตัวหมอสมชัยก็บอกไม่เอาไม่คุยไม่อยากเจอวันนี้ถ้าผู้หญิงหมอผู้หญิงอยากจะเจอไปคุยกันในศาลส่วนเรื่องทรัพย์สินผมไม่อยากไปพูดด้วยแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยมันเป็นเรื่องที่ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงต้องคุยกันยืนยันว่าณวันนี้หมอผู้ชายปลอดภัยแต่ไม่อยากเจอเมียมีเสียงของพี่ชายใช่ไหมฮะของคุณหมอผู้ชายบ้างเอาลองฟังดูฮะคุณหมอจุ๊กเขาเลิกกันแล้วหรอพี่เอ้าคุณรู้คุณโทรมาเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอใช่หนูก็อยากถามพี่ทราบไหมว่าสรุปเขาเลิกกันหรือเปล่าหรือยังไงเขาบอกว่าพี่วิเชียนเอาตัวไปจะถามเขาสิว่าเอาตัวไปยังไงเพราะว่าเห็นว่าแม่พี่วิเชียนไม่เปิดโอกาสให้ได้เลยอะค่ะไม่คุยกับใครไม่ให้คุยกับพี่สมชายเลยพี่วิเชียนชี้แจงหน่อยได้ไหมเขาไปที่ทำงานเกือบตลอดเวลาบางครั้งไปอยู่ตั้งแต่เที่ยงถึง5 โมง 6 โมงเย็นแล้วไม่เปิดโอกาสตรงไหนเขาได้มีการเจอกันพูดคุยกันไหมคะตอนนั้นเที่ยงถึง6 โมงเย็นเนี่ยคุณคิดดูอยู่ในห้องงาน2 ต่อ 2อ่ะได้คุยไหมอ๋อเราก็มีการให้เข้าไปคุยเพราะว่าตอนแรกเห็นเหมือนว่ามีการปิดกั้นไม่ให้เข้าไปคุยอันนี้จริงไหมคะพี่ก็นี่ไงผมบอกคุณไปแล้วแล้วคุณไม่จริงไหมก็คือพี่วิเชียนจะชี้แจงว่าพี่วิเชียนก็ไม่ได้ปิดกั้นถูกไหมคะพี่ผัวเขาอ่ะไม่ต้องการคุยทุกวันเรื่องจีปาถาไร้สาระบันดิตบันเด็กเขามีปัญหาเขาไม่อยากอยู่กับเมียเขาก็แค่นั้นแหละแล้ววันนั้นมีอยู่วันหนึ่งเมื่อประมาณ3 อาทิตย์ก่อนเนี่ยเขาผู้หญิงเขาก็พาทนายไปพบหมอสมชัยแล้วหมอสมชัยก็ปฏิเสธกับทั้งตัวผู้หญิงเมียและตัวทนายไปแล้วว่าไม่ต้องการเจอไปเจอกันในศาลนี่ครับทั้งหมดนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับฝั่งครอบครัวหมอผู้ชายด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการลักพาตัวแต่หมอผู้ชายไม่อยากเจอหมอผู้หญิงมันก็ได้ข้อมูลเท่านี้ถูกไหมฮะเขาพูดแค่นี้เอาว่าหมอผู้ชายปลอดภัยไม่ได้เป็นอะไรนะฮะคุณผู้ชมฮะ